ครับผมมาพยองนะมาดูความหลากหลายนะฮะดาวธรรมยองมีอะไรยังไงกันบ้างนะผมนี่ผมพามาดูความสมช่างฝีมือนะเขาเรียกว่างานต้องลายงานแกะสลักลายดูตรงนี้ก่อนนะต้องลายแกะสลักลายที่นี่เขาจะศพหนึ่งนะที่เขาทำนี่เอาไว้เพื่อประดับไว้กับวัดปาศาสนาของเขาครับผมเอาไปติดประดับปัดไว้เขาครับผมที่เห็นนี่นะเป็นพระสามเณรคณะทางเมืองยองนะผมเขาเรียกว่ามีงานฝีมือนะเขาก็มาทำตรงนี้นะมาต้องดอกต้องลายนะผมผมเคยนำเสนอหลายครั้งการต้องดอกต้องลายต้องถิ่นเรียกว่าการต้องเหกนะต้องเหกแต่ตรงนี้นะจะเป็นบางส่วนเขาใช้อลูมิเนียมนะบางๆง่ายๆนะแต่ตรงนี้เห็นว่าเป็นแผ่นสังกะสีนะผมสังกะสีที่จะแข็งแรงนะจะแข็งกว่าอลูมิเนียมนะผมแล้วก็การทำอาจจะลำบากเพราะฉะนั้นลายนี่อาจจะไม่ลวดลายอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่สลับที่นะตัวนี้ถ้าจะเรียกว่าสลาต้องลายก็ว่าได้นะสลาต้องลายหมายถึงว่าผู้ชำนาญงานฝีมือของชาวบ้านเป็นผ้าเขาไปเดทเขาทางเมืองยองนะผมเป็นผ้าไปเดทของทางเมืองยองนะแล้วก็เดี๋ยวจะหาเขาตรงนี้เขาไปประดับวัดอันนี้เอาไปประดับที่วัดเนาะเอาไปทกวิหารเนาะครับผมเขาก็นำไปประวัติประดับที่วัดฮะงานต้องลายเขาถือว่าเป็นอาชมได้ยากนะผมค่อนข้างจะได้ยากจริงๆนะผมเพราะว่าการทำตรงนี้นะหาดูลายของเขาเขาใช้สิวสิวแล้วก็คอนนะผมแล้วก็เขาทำนี่ต้องใจเย็นนะต้องเก่งต้องใจเย็นนะผมอีกอย่างหนึ่งต้องมีงานฝีมือนะต้องมีงานฝีมือบางทีเห็นชาวบ้านเขาทำด้วยนะผมแต่ตอนนี้เขาทำที่วัดนะก็เป็นฝีมือของเขาถือว่าเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะงานฝีมือที่เห็นชุมชนการต้องลายการตอกลายต้องลายแล้วก็อย่างที่ว่าตรงนี้เป็นสังกะสีสังกะสีนี่จะหยาบกว่าอลูมิเนียมหน่อยมันต้องแข็งด้วยนะรู้ตัวมันจะแข็งด้วยแล้วก็มันต้องใช้แรงด้วยนะใช้แรงเยอะกว่าที่ใช้อลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมก็มีนะแล้วก็ถ้าเรามาทางวัดทางราชานอาจจะเห็นเขาประดับตามวัดต่างๆนะผมก็สมัครเขาทำแบบแนวนี้นะอันนี้เอาไปใส่ที่ไหนไผมาจังกะรัวเฮ็ดบัดเปิ้นอันนี้เอาไปใส่ที่ไหนเอาใส่ที่ไหนเอาไปย่องที่ไหนใส่วัดอ๋อโอเคเขาเรียกว่าทำนะแล้วก็มีคนมาจ้างทำก็ทำเพราะเป็นงานฝีมือค่อนข้างได้ยากนะหาดูค่อนข้างได้ยากถือว่าดีนะผมงานแนวนี้หาชมได้ยากนะงานแกะสลักงานต้องลายแบบแนวโบราณของทางมุยองทางพระสามเณรเขาได้เรียนฝึกมาได้เรียนรู้วิชาชีพของการต้องลายกับลายนะผมถือว่าเป็นงานวิชาชีพอีกหนึ่งก็ว่าได้นะผมตรงนี้นะผมมาทำที่วัดมั่นใจนะผมทำงานฝีมืองานต้องลายมันจะแข็งนะเหนียวแล้วก็แข็งนะสังกะสีผมเคยนำเสนอการต้องลายแบบใช้อลูมิเนียมมีนะผมเคยดูคลิปของผมนี่ผมมีนะเขากลุ่มชาวไทยขืนนะที่เขาต้องลายตกลายบางทีก็จะบางส่วนที่ทำเป็นแบบใช้เครื่องประดับเป็นตุงนะเป็นกระดาษก็มีนะผมบางส่วนนี่เป็นกระดาษทำเป็นแบบตุงเป็นตุงนะแต่ตัวนี้เขาเป็นอลูมิเนียมเป็นสังกะสีนะผมเขาไปใช้งานประดับวิหารหลังคาตาต่างๆถ้าเรามาทางซึ่งตุงทำมาทางเมืองยองแต่ในวิหารรูปแบบของไทยลื้อไทยขืนนะเขาจะประดับประดาด้วยเรียกว่าอันนี้เขาห้องอย่างนี้เขาห้องเป็ดเขาห้องอย่างเป็นอย่างเป็ดเอาประสาทกะจะเห็นจงพระลากะเอาไปเห็นไปจงพระลากะ
ประสาทอาศัยเตียนไปหลังคาวิหารนะครับอ๋อเข้าใจได้ผมก็ทายอยู่โอเคคล้ายปราสาทหรือว่าจอมปราที่เขาประดับตามวิหารวัดนะครับผมอาจจะเห็นบางทีก็ใส่เป็นน้ำย้อยตามใจค้าบ้างเอาประดับที่หลังคาวิหารมาเขาเรียกว่าปราสาทนะยอดที่เนาะปราสาทยอดที่เนาะอ๋อโอเคยอดชัดนะผมเขาไปตกแต่งปราสาทยอดชัดที่เขาเอาประดับไว้หลังคาวิหารของวัดกลุ่มชาวไต้เจ้าขุนชาวลือนะที่เห็นในราชการแต่ตอนนี้มาดูงานที่มือของเขาช่างหาชมได้ยากนะผมเพราะว่าถือว่าเป็นงานช่างฝีมือของทางบางยองนะผมปกติจะไม่ค่อยได้เห็นละเห็นมีชาวบ้านเขาทำแต่ตรงนี้เป็นพระสามเณรเขาทำเขามีงานเขาชำนาญทางด้านนี้นะครับผมนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องดาววิถีประเพณีวัฒนธรรมความหลากหลายทางบางยองนะครับการต้องลายการแกะสลักลายแบบพิธีของชาวไทยลื้อบางยองรัชฉานพม่านะครับThank you.